านแน่นอนเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่นะคะต่อกันด้วยนักล่าฝันจากบ้าน AF ค่ะก็คือคชา AF 8นั่นเองหลังจากที่เขาค่ะไปบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ค่ะเขาสึกออกมาแล้วแถมบอกว่าพร้อมลุยงานเต็มที่ค่ะหลังจากที่นักร้องหนุ่มคชา AF8 ค่ะได้เข้าสู่ร่วมการสาวพัฒน์ไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และได้มีโอกาสศึกษาในพระธรรมแล้วล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ลาสึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะว่าได้รับคิดสิ่งดีๆหลายอย่างเลยจากการบวชในครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดแล้วก็สติที่มีมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะหนุ่มคชาก็จะเดินหน้าลุยงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะเพิ่งศึกมาก็สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าดีขึ้นเราไปบวชมาเราได้อะไรหลายอย่างได้แนวคิดได้ข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตที่เราต้องอยู่ในปัจจุบันผมว่าน่าจะสติอาจจะแบบเรารับรู้มากขึ้นว่าเราต่อไปเราจะทำอะไรคิดก่อนจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพูดหรือการกระทำอะไรก็ตามเอามาปรับใช้กับงานได้เยอะขึ้นเลยไหมก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นครับจากก่อนหน้านั้นเราจะเป็นคนที่แบบใจร้อนแบบเออะไรก็แบบอยากได้อยากรีบทำให้มันเสร็จเราก็มีแบบมีขั้นตอนมีกระบวนการการคิดที่แบบดีขึ้นออกมานี่เตรียมไปงานเต็มที่เลยป่ะก็อยากทำงานเต็มที่แล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้มีโปรเจกต์เตรียมมาแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเอ้ยไม่ซิงเกิลที่จะปล่อยออกจากนี้ต่อจากนี้ก็ตอนนี้เตรียมทำอยู่ครับคาดว่าน่าจะช่วงกรกฎาคมน่าจะได้ฟังต่อกันด้วยนักแสดงคนนี้ค่ะหนุ่มอาร์ตี้